นะครับก็กราบสวัสดีท่กผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปกป้องคุแคสเกมมิ่งกันอีกรอบนึครก็ผมวันนี้นะครับเราก็อยู่เกม Minecraft นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้มาเล่นม e c r a f t ครับวันนี้นะครับผมจะมาไล่ไทม์ไลน์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมกับกีฬาสีเกม Minecraft eSport ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะเอ๊ะนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันครับผมสำหรับรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็สามารถติดดตามไ้ที่ เ e c o o o p k p e นะครับ Minecraft New Gen Communication นะครับแล้วก็ช่อง y t u t u นะครับ Minecraft New Gen Communication ซึ่งไทม์ไลน์ที่ผมจะมาไล่กันนะครับผมจะเป็นไทม์ไลน์ของคลีฟไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube ของ Minecraft New Gen นะครับผมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างก็ไปรับฟังพร้อมกันได้เลยครับเริ่มแรกนะครับผมประมาณนาทีที่12ครับผมก็เริ่มมีการถ่ายภาพจากห้องส่งนะครับผมจากเวลาไลฟ์ทั้งหมดนะครับผม นาทีที่31นะครับผมก็ได้มีการเริ่มการแข่งขันเบสบอลขึ้นครับสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยนะครับคือสีชมพูและสีน้ำเงินนะครับเริ่มโจมตีใส่กันครับผมต่อมานะครับสีเขียวนะครับผมก็เป็นสีแรกนะครับผมที่สามารถคลองเกาะเอมเบอร์ได้สําเร็จนะครับผมและสีม่วงนะครับผมก็เริ่มโจมตีสีเหลืองครับผมสีชมพูพยายามตีสีน้าเงินไปครั้งที่1ครับผมหลังจากนั้นสีส้มและสีแดงก็ได้เริ่มโจม โจมตีใส่การครับผมต่อมาน้ําเงินนะครับผมได้พยายามตัดทางสีชมพูครับผมต่อมาสีม่วงได้บุกสีเหลืองเป็นครั้งที่2สีแดงบุกสีส้มเป็นครั้งที่2สีฟ้าสามารถยึดเกาะไดมอนด์คืนจากสีเขียวได้นะครับผมได้ทาการตัดทางสีเขียวครับผมสีม่วงบุกสีเหลืองเป็นครั้งที่3ในครั้งนี้เอง Just Max นะครับผมสามารถทําลายเตียงสีเหลืองได้สีม่วงบุกสีเหลืองไปครั้งที่4และเก็บสมาชิกของสีเหลืองได้ทั้งหมด2คนแต่ว่าหลังจากนั้นเกมก็ค้างแล้วครับผมทําให้ต้องมีการ รีเซิร์ฟขึ้นหลังจากรีเซิร์ฟนะครับเนื่องจากสีเหลืองนะครับเตียยแตกไปแล้วทําให้ถูกตัดออกจากเกมเป็นสีแรกนะครับผมได้ันดับที่8หลังจากนั้นมีการประทะแย่งชิงอเมรอลกับตรงกลางนะครับผมระหว่างสีเขียวและสีน้ําเงินสีแดงนะครับผมเริ่มสร้างป้อมสูงนะครับเพื่อใช้ในการยิงสีส้ม แล้วก็สีส้มเนี่ยสามารถยึดยึดเกาะไดมอนจากสีแดงได้ครับผมสีชมพูนะครับผมหลังจากนั้นก็บุกสีน้ําเงินไปครั้งที่สองนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับสีส้มก็ได้เริ่มสร้างปฏติมากรรมของเขานั่นเองนะครับผมถ้าใครดูวันซ้อมนะครับก็จะรู้ว่าสีส้มเนี่ยเขาก็สร้างป้ายนะครับผมครั้งนี้ก็ได้เหมือนกันครับสีส้มก็สร้างปฏติมากรรมของเขาของเขาเองครับผมสีน้ําเงินนะครับผมหลังจากนั้นก็ได้ทําการบุกสีชมพูไปครั้งที่สองครับผม แต่ในเวลาต่อมานะครับผมเตียงของสีม่วงก็ถูกทำลายโดย DC โลนะครับผมจากการโจมตีในครั้งแล้วนะครับผมทำให้สีม่วงเหลือสมาชิกแค่3คนครับสีเขียวพยายามยึดเกาะไดมอนด์นะครับผมคืนจากสีฟ้านะครับผมแล้วก็พยายามพังสะพานสีฟ้าครับผมต่อมาสีชมพูได้ปลุกสีน้ำเงินไปครั้งที่3นะครับผมและเกือบทำลายเตียงได้แต่ว่าไม่สำเร็จครับผมสีส้มนะครับต่อมาก็ได้เริ่มสร้างน้ำตกนะครับผมประกอบในเวลาใกล้เคียงกันนะครับผมสีเขียวก็บุกสีส้มเป็นครั้งที่1 สีฟ้าพยายามยึดเกาะไดมอนด์นะครับผมคืนจากสีเขียวครับผมต่อมานะครับผมสีน้ําเงินนะครับผมได้ตัดสะพานของสีชมพูครับผมหลังจากที่สีน้าเงินตัดสะพานของสีชมพูเนี่ยสีชมพูก็เริ่มต่อต่อสะพานนะครับผมจากสีตัวเองนะครับผมไปตรงกลางเพื่อเอาเอมมโรลครับผมสีน้ําเงินบุกสีชมพูไปครั้งที่3าครับผมสีฟ้าเนี่ยสามารถยึดพื้นที่ไดมอนด์นะครับผมคืนมาจากสีเขียวได้และในระหว่างการบุก สีชมพูคร sweat. ั then, ้งที่สมของสีน้ำเงินนะครับ0ูนสอสไตรเกอร์ก็สามารถทำลายเตียงสีชมพูได้ครับผมหลังจากนั้นสีชมพูนะครับโต้กลับโดยการบุกสีน้ำเงินไปครั้งที่3ครับผมแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันนะครับผมกับการที่สีส้มเนี่ยเริ่มสร้างป้ายทีมครับผมหลังจากนั้นนะครับผมน้ำเงินนะครับบุกสีชมพูไปครั้งที่4ครับผมและในเวลาเดียวกันครับผมสีเขียวนะครับผมก็บุกสีฟ้าไปครั้งที่1นะครับผมทำให้ DC โลนะครับสามารถทำลายเตียงสีฟ้าได้ ต่อมาสีน้ําเงินนะครับบุกสีชมพูไปครั้งที่ห้าครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับผมทางด้านฝ่าสีฟ้ากับสีเขียวสีฟ้าก็ตัดสะพานตัวเองไม่ให้สีเขียวบุกเข้ามาได้ครับผมหลังจากการตัดสะพานในครั้งนั้นสีน้ําเงินนะครับผมก็บุกสีชมพูไปครั้งที่6ครับผมรอบต่อมาครับผมสีส้มเป็นฝ่ายบุกสีแดงไปครั้งที่2โดยมีไม้เป้ลอบเข้าไปตีเตียงครับผมในระหว่าง การต่อสู้นะครับผมระหว่างสีน้ำเงินกับสีชมพูนะครับผมสีเขียวนำโดยโฟร์เกมเมอร์ทีวีนะครับผมก็สามารถทำลายเตียงสีน้ำเงินได้ครับผมเวลาต่อมาผมไมเป้ที่ถูกลอบที่เข้าไปลอบตีเตียงสีแดงนะครับผมถูกจับได้นะครับผมแต่สีแดงครั้งนั้นนะครับผมก็โดนเบนโตคุงทำลายเตียงไปนะครับผมต่อมาสีเขียวนะครับผมพยายามบุกสีส้มไปครั้งที่2ประกอบกับการบุกสีฟ้าไปครั้งที่2เช่นกันครับผม สีส้มนะครับบุกสีแดงไปครั้งที่3มครับผมสีแดงโดนคิวทั้งหมดครับผมและได้ที่7ครับผมสีเขียวบุกสีม่วงไปครั้งที่2ครับผมระหว่างนั้นนะครับคือสีเขียวเนี่ยบุกสีม่วงนะครับผมและแบ่งกําลังส่วนหนึ่งไปตีสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยตายหมดได้ที่6ครับผมทางด้านฝั่งสีม่วงก็ตายหมดเช่นกันนะครับผมทําให้สีม่วงได้ที่5้าเวลาต่อมาครับผมเตียงทั้งหมดถูกทําลายนะครับผมและมีมังกรสีตัวถูกปล่อยออกมาครับผม มังกรนะครับโฉบสีน้าเงินสีส้มสีเขียวสีชมพูตามลําดับครับผมแล้วก็เหลือสมาชิก1คน2คน3คนและ2คนตามลําดับเช่นกันมังกรโฉบสีเขียวตรงกลางครับผมทําให้สีเขียวเหลือสมาชิก1คนสีเขียวที่ลอนะครับผมก็บุกมายังเกาะสีส้มนะครับผมและพยายามอยู่บนป้ายของสีส้มครับผมมังกรนะครับผมก็โฉบไปที่เกาะส้มครับผมทําให้สีเขียวนะครับแพนะครับผมได้ที่สไป มังกรก็โฉบไปที่เกาะสีน้ําเงินครับผมทําให้สีน้ําเงินแพ้ไปนะครับด้ที่3ครับผมมังกรโฉบไปที่เกาะแดงครับผมทําให้สีส้มที่อยู่เกาะแดงเนี่ยตายทําให้สีส้มเหลือสมาชิก1คนแล้วมันก็โฉบไปที่เกาะสีชมพูครับผมสีชมพูเหลือสมาชิก1คนเหมือนกันซึ่งมันก็อยู่2คนอย่างเงี้ยครับผมจนจบเกมครับผมทําให้สีชมพูกับสีส้มเนี่ยเสมอกันครับผมตารางคะแนนหลังจากการแข่งขันนี้นะคะ bedeutet, รับผมก็คือสีชมพูและสีส้มนะครับผมอยู่ที่อันดับที่1ได้9แต้ม สีน้ำเงินแดแต้มสีเขียวเจ็ดแต้มสีม่วงหกสีฟ้าห้าสีแดงสี่และสีเหลืองสามครับผมในระหว่างนั้นนะครับผมมีการพิจารณาของออทีมงานนะครับผมว่าด้วยความผิดพลาดของระบบครับผมทำให้สีเหลืองเนี่ยเมื่อรีจอยกลับมาไม่สามารถเข้าไปแข่งขันต่อได้นะครับผมแต่ว่าเมื่อตอนที่ค้างเนี่ยสีเหลืองยังเหลือสมาชิกอยู่นะครับผมเลยมีการพิจารณาเพิ่ม คะแนนสีเหลืองเป็น2คะแนนครับผมดังนั้นตอนนี้สีเหลืองเลยมีห้าคะแนนเท่ากับสีฟ้าครับเมื่อเวลาไลฟ์นะครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมง4ี่นาทีนะครับผมผู้เข้าแข่งขันทุกคนก็ถูกวาร์ปไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ i อส์โบลนะครับผมการขันไอส์โบลนะครับเป็นการขันแรนเรือนะครับบนน้ําแข็งนะครับผมซึ่งจะทําการส่งต่อไม่ผัดสี่ผัดก็เหมือนการมิ่ง4ี่ขูดร้อยอะไรประมาณนี้ครับผมรับผมผู้เล่นนะครับถูกวาร์ปไปตามจุดต่างๆครับผม ไม้ที่หนึ่งนะครับผมมีคนที่อยู่ไม้ที่หนึ่งนะครับผมได้แก่ g u i t a r of Time จากสีน้ำเงิน Victory c a s สสีฟ้า Rizer Gamer สีแดงโอเคโอเคสีชมพูคาตาลุสีเหลืองไ y โครนสีเขียวครับผมเบนโตคุงสีส้มเพียวเก้สีม่วงครับผมที่ไม้ที่สองสิบสมสีน้ำเงิน RT m u ทสีฟ้าโคจิคุงสีแดงมิสเตอร์ซีลอสีชมพูพลอยยิ่งสีเหลืองโฟส์เกมเมอร์นะครับสีเขียว เทมมี่สีส้มฮาริเดลาอีีนะครับสีม่วงที่ไม้ที่สาครับผมสุดเจสสสไตรเกอร์สีน้ำเงินเกมเมอร์โกด์สีฟ้าเรดลิบอนสีแดงเคนครซี่สีชมพูซีฟคุงสีเหลือง1209สีเขียวครับผมแป้งบอยสีส้มจัสแม็กซ์สีม่วงครับผมแล้วก็ไม้ที่สี่นะครับผมลักกี้สีเงินเฟตโตสีฟ้าวินมิวสีแดงอัลอนฟิวสีชมพูทูฟัตเตอร์สีเหลือง ดีมคุงสีเขียวไมเป้สีส้มและปอดินนาจาสีม่วงครับผมเมื่อตอนปล่อยตัวไปแล้วนะครับผมที่โค้งแรกเลยนะครับผมก็คนที่นําก็คือสีเขียวตามด้วยสีชมพูสีน้ําเงินสีส้มสีม่วงสีแดงสีเหลืองและสีฟ้าครับผมแล้วก็ด้วยเวลาประมาณเกือบเกือบสองนาทีครับผมสีเขียวนะครับผมก็ผัดไม้แรกครับผม ตามมาด้วยสีม่วงครับผมสีส้มสีน้ําเงินสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีชมพูครับผมเวลาผ่านไปจากการผัดไม้นะครับผมเป็นเวลา2นาทีกว่าๆครับผมสีเขียวก็สามารถผัดไม้ให้คนที่สามได้แล้วนะครับก่อนที่จะตามด้วยสีน้ําเงินและสีม่วงแล้วก็สีชมพูครับผมแล้วก็หลังจากการผัดไม้นะครับผมเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบสานาทีครับผมสีเขียวก็ผัดไม้ที่สีได้สําเร็จนะครับผมโดยมีสีส้ม แล้วก็สีเงินตามมาครับผมเวลาสอง2 3จสาครับผมส้มนะครับผมก็ได้ทำการผัดไม้ที่สี่ครับผมเป็นเวลาเดียวกันกับที่สีเขียวนะครับผมชนะและได้ที่1ครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมหลายๆทีมนะครับผมก็คือสีน้ําเงินตามด้วยเหลืองม่วงชมพูนะครับผมก็เริ่มผัดไม้เป็นไม้ที่สี่แล้วนะครับผมโดยสีส้มได้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับสองน้ําเงินอันดับสามเหลืองอันดับสี่ม่วงห้าชมพูห แดง7ฟ้า8ครับผมแล้วก็เข้าสู่ช่วงพักเหมือนเดิมนครับผมผลคะแนนตอนนี้นะครับผมจะถูกสีที่นำอยู่นะครับผมคือสีส้ม18คะแนนสีเขียว17คะแนนน้ำเงิน16ครับผมชมพู14เหลืองกับม่วง12แล้วก็แดงกับฟ้าอยู่ที่8คะแนนครับเวลา2ชั่วโมง41นาที27วินาทีครับผมก็ได้มีการประกาศทีมนะครับผมของการแข่งขันบิลแบทเทิลนะครับผมก็คือทีมโรบอทนั่นเองครับผม ซึ่งมันก็มีเวลา15นาทีในการสร้างครับผมเมื่อหมด15นาทีไปเนี่ยก็ได้ทำการโหวตนะครับผมโดยผู้เล่นนะครับผมจะมีให้โหวตนะครับเหมือนไฮพิกเซลก็จะมี Very Good มีมีกูดมีธรรมดาพูและก็ซูเปอร์พูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับผมโดยผมจะเรียกตามไฮพิกเซลเลยนะก็คือซูเปอร์กูดเออเวลี่กูดนะครับผมจะได้10คะแนนกูดจะได้5คะแนนเออ ธรรมดาครับผมจะได้3ามพูฟจะได้2แล้วซูเปอร์พูฟจะได้1ครับผมแล้วก็หลังจากการโหวตนะครับผมนักแข่งจะได้พักครับผมและในที่สุดนะครับผมก็มีการประกาศนะครับผลการลงคะแนนโหวตครับผมจากการสร้างครับผมถ้าใครอยากรู้สีไหนสร้างเป็นยังไงก็ตามไปดูไลฟ์เอาแล้วกันนะครับสามารถตามได้ที่ m i n e c r a f t newgen หรือว่าช่องของยูทูบเบอร์ที่ทำการไลฟ์สดนะครับผมไล่จากลำแปดไปลำหนึ่งครับผมที่76คะแนนครับผมสีฟ้า สีม่วงได้80คะแนนสีน้ำเงินได้105คะแนนสีแดงได้ร1อคะแนนชมพูได้ร1อยสส้มได้ร16เขียวได้120และสีเหลืองนะครับผมได้1 2อครับผมก็หลังจากการประกาศคะแนนนะครับผมก็ทำให้เราได้รู้ผู้แพ้ผู้ชนะครับผมสกอร์บอร์ดตอนนี้สีเขียวและสีส้มครับผมอยู่ที่1ได้26คะแนนสีเหลืองได้2ี่ครับผมสีน้ำเงินกับสีชมพูได้21สีม่วงได้15สีแดงได้ส4ี ก็คือเก่าวเป็นในๆครับผมว่าตอนนี้นะครับผมทีมที่หมดสิทธ์ชนะไปเลยนะครับผมคือสีม่วงสีแดงแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมบอกครับผมก็คือสีฟ้าที่อยู่ที่12คะแนนเพราะว่าต่อให้เขาได้10คะแนนมาเนี่ยก็สู้สีเขียวกับส้มไม่ได้นะครับผมเพราะเขามี26แล้วเนาะในที่สุดก็มาถึงการแข่งขันสุดท้ายครับผมของ Minecraft New Gen ก็คือการแข่งขัน u ูเ Random นด์นั่นเองซึ่งครั้งนี้จะต่างจากรอบกระชับมิตรตรงที่ว่า บล็อกเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเหมือนครั้งก่อนนะครับผมโดยบล็อกหนึงอ่ะสามารถสุ่มเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเราตีบล็อกเดิมไปเรื่อยๆโอกาสสุ่มได้ของดีอ่ะจะน้อยลงครับผมโทเทมก็มีโอกาสเกิดได้น้อยลงครับผมซึ่งมีโอกาสเกิดอยู่ที่5%ต่อมาครับผมเมื่อเวลาผ่านไปมา10นาทีหลังจากเริ่มการแข่งขันครับผมก็มีการเปิดให้ PVP ได้5นาทีหลังจากนั้นครับผมบอร์เดอร์นะครับผมเริ่มหด เริ่มมีการหดตัวครับผมซึ่งขนาดสแตนดาร์ดก็คือ1,300ง3 0 0คูณ1,300ับผมเวลาผ่านไปถึงชั่วโมงที่4ครับผมเริ่มมีการ PVP ใน Match d a t h Match ครับผม World Border ครับผมที่ลดจาก1,300หรเหลือ900ใช่ไหมตอนนี้มันถูกขุบเหลือ2 0 0แล้วแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยจะถูกส่งไปยังที่ต่างๆเลยนะครับคนแรกที่โดนคิวครับผมคือ Victory Cast ถูกฆ่าโดย12ไท ต่อมาเฟตโตสถูกฆ่าโดยลักกี้เกมเมอร์โกธถูกฆ่าโดยกีตาร์ออฟไทม์สตีฟคุงถูกฆ่าโดยดีซีโร่พงพิชถูกฆ่าโดยไซโคลนโคจิคุงถูกฆ่าโดยโฟลด์เกมเมอร์คาตาลุตายนะครับผมเพราะสีเขียวถูกไล่ล่าหลังจากนั้นวินมิวถูกฆ่าโดยโฟลด์เกมเมอร์ไซโคลนถูกฆ่าโดย12บสองไทม์อเดอร์สกอร์หนึ่ถูกฆ่าโดยกีตาร์ออฟไทม์ครับผมต่อมาเลดิบบอนถูกฆ่าโดยอาโรนฟิวแล้วก็ไลเซอร์เกมเมอร์ก็ถูกฆ่าโดยอาโรนฟิว จัสแม็กถูกฆ่าโดยอาโรนฟิวแล้วต่อมาเนี่ยนะครับระหว่างหลังจากที่จัสต์แม็กโดดฆ่านะครับผมบอร์ดเดอร์นะครับก็หดเหลือร้อยคูณร้อยก็เหมือนตอนซอมอ่ะที่แบบบอร์ดเดอร์ก็ฮุบซึ่งสีที่เกิดขึ้นก็คือสีม่วงกับสีส้มเนี่ยตายทั้งทีมเลยนะครับผมก็เริ่มมีผู้เล่นนะครับเสนอว่าให้ทําการรีแมชไหมแต่ระหว่างนั้นนะครับผมก็ทีมงานนะครับผมก็เล่นการปรึกษา ปึกษากาันว่าแบบจะเอ,าอ้ายังไงดีส่วนในสนามครับผมเคนเคซี่ถูกฆ่าโดยกีตาฟคาร์มลักกี้ถูกฆ่าโดยอโรนฟิลมิสเตอร์ซีลอถูกฆ่าโดย12บสไทมครับผมและหลังจากนั้น,นครับผมทีมงานก็ตัดสินใจให้มีการรีแมต์ครับผมโดยทีมงานเนี่ยได้ตัดสินใจครับผมคุมระบบด้วยตัวเองแทนที่จะใช้ปักกิจครับผมแล้วก็ได้มีการรีมูฟโทเทมออกแล้วก็เวลาหาของจาก30นาทีก็จะถูกลบเหลือ20นาทีครับผม เมื่อสตาร์ทเกมใหม่ World บอ r d e r ก็มีขนาดเท่าเดิมคือ1,300คูณ1,300 10นาที PVP ถูกเปิด5นาทีหลังจากนั้น Border ก็เริ่มหดครับผมเมื่อบ o r d เดอร์หดได้1,174คูณ1,174ครับผมก็ถูกวา้าสู่รอบเดสแมนรอบ man, เดสแมนเนี่ย Bord เดอรนะครับหดเหลือ100คูณ100รอบเดียวเลยและไม่มีการผหดอีกแล้วแล้วก็เมื่อเริ่ม PVP ได้นะครับผมเมื่อผู้เล่นถูกวา์ามา30วินาที คนแรกที่ถูกฆ่าผมคือไลเซอร์เกมเมอร์ถูกฆ่าโดยบอดินนะจ๊ะครับผมเคนเคซี่ถูกฆ่าโดยเกมเมอร์โกดมิสเตอร์ซีลอสถูกฆ่าโดยเฟตโตสกิตาร์ฟทามถูกฆ่าโดยเบนโตคุงสแลชเชอร์อิสมีถูกฆ่าโดย12ทามครับผมเลดลิมบอนตกจากที่สูงตายวิกตอรี่แคสตกจากที่สูงตายเบนโตคุงถูก0ูนย์เจสสองสไตรเกอร์ฆ่าลักกี้ถูกฆ่าโดยเทมมี่ครับผมโอเคโอเคถูกฆ่าโดยอาร์ทีมิวครับผมเฟตโตสถูกฆ่าโดยบอดินนะจ๊ะ วินมิวถูกฆ่าโดยอโอลอนฟิวอาร์ทีมิวถูกฆ่าโดยจัสต์แม็กเทมมี่ถูกฆ่าโดยศูนย์เจ็ดสอสไตรเกอร์แป้งบอยถูกฆ่าโดยสิบสองทามฮาริเดลาถูกฆ่าโดยดีซีโลู่7 2จสอสไตรเกอร์ถูกฆ่าโดยอันด์์สกอร์หนึ่งสองูนย์เก้าอโลอนฟิวครับผมตกจากที่สูงตายครับผมทำให้ได้ที่เจ็ครับผมซึ่งตอนที่แป้งบอยตายเนี่ยผมลืมบอกว่าสีส้มได้ที่แปดไปแล้วนะครับต่อมาโคจิคุงครับผมถูกฆ่าโดยสิบทามทำให้สีแดงออกจากเกมได้ที่หกครับผม 12ทามถูกฆ่าโดย f o r d Gamer มอรทำให้สีน้ำเงินได้ที่5พงพิชถูกฆ่าโดยอันเดอร์สกอร์หนึ่งสองศูกคาตาลูถูกฆ่าโดย f o r d Gamer f a c e เฟสถูกฆ่าโดย d ีโครับผมแล้วก็สตีฟพุงถูกฆ่าโดยดีซโทำให้สีเหลืองได้ที่4เพียวก็สองถูกฆ่าโดย f o r d Gamer มอรครับผมแล้วก็หลังจากนั้นทีมงานได้มีการเสกองกรออกมาไซโคนครับผมได้ฆ่า g กมเมอร์โกธครับผมทำให้สีฟ้าได้ที่3 ต่อมาสีม่วงได้มีการท้าสีเขียวนะครับผมสองสองการซึ่งสีเขียวก็ตกลงตอนนั้นอะสีม่วงมีสองคนสีเขียวมีสี่คนซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นภาพแบบนี้ใน u ูเมานานมากนะครับแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะครับตั้งแต่จุก,กุคัตยูเอสหรือว่า u ูเอสดีไทยแลนด์ก็ตามผมไม่น่าเคยเห็นภาพนี้นะนะครับผมก็เมื่อเราได้เห็นภาพนี้ก็แซงถึงความมีน้ำใจนักกีฬานะครับของยูทูบเบอร์ไทยแลนด์ ซึ่งเขาทำการหนึ่งหนึ่งนะผมทั้งหมดสองคู่สีม่วงกับสีเขียวซึ่งสีม่วงเนี่ยก็คือมีแจ็คแม็กกับบอดินบอดินเนี่ยสู้กับไซโคลนครับผมเสิร์ตแจ็คแม็กสู้กับโฟร์เกมเมอร์ครับผมบอดินชนะไซโคลนครับผมเสิร์ตแจ็คแม็กนะครับผมแพ้โฟร์เกมเมอร์แมชต่อมาก็คือการขัดระหว่างบอดินกับโฟร์เกมเมอร์ซึ่งโฟร์เกมเมอร์ก็ชนะไปนะครับผม ทำให้สีเขียวได้ที่หนึ่งและสีม่วงได้ที่สองครับผมแล้วเมื่อผลการขันออกมาครับผมปรากฏว่าผู้ที่ชนะและได้รับเงินรางวัลหนึ่งบาทไปนะครับผมก็คือสีเขียวอันดับสองคือสีส้มกับเหลืองที่29เก้าเออเมื่อกี้ลืมบอกสีเขียวได้สาสิหกคะแนนนะครับผมสีอันดับสี่ครับผมคือน้ําเงิน27บ็ดคะแนนอันดับห้าสีชมพูยี่บห้าอันดับหกสีม่วงยี่สฟ้ายี่สบและลังบวยคือสีแดงสิบ้าคะแนนครับผมก็ จบไปที่เรียบร้อยสําหรับไทม์ไลน์นะครับผมทีนี้เรามานั่งวิเคราะห์กันดีกว่าคือส่วนตัวผมอะผมเชียร์สีเหลืองครับผมก็คือจุกุฮัชทีมนะฮะส่วนตอนแรกเนี่ยเท่าที่ดูชื่อสมาชิกทีมผมมองตัวเต็งของแต่ละสีไว้นะเบดวอลผมมอง3ทีมก็คือสีน้ําเงินก็คือทีมเล่นหวยนะฮะของ12ทามผมเลงสีชมพูรครับผมที่มีอโลนฟิลกับ มิสเตอร์ซีโร่ครับผมอีกสีนึงที่ผมเลงครับผมคือสีม่วงเพราะว่าเขาเป็นทีมเอพีพี p p ทั้งทีมครับผมพี่กว่าคือตอนเริ่มมาเตียงแบบหายเร็วมากแบบคือถ้าใครดูไลฟ์จะรู้ว่าเตียงอ่ะมันแตกแบบหลายสีมากแต่สมาชิกอ่ะยังอยู่ค่อนข้างครบเว้ยจนกระทั่งแบบบังกรมาบังกรเหมือนแบบ MVP ไปจกเกมอแบะบฆ่าไปสิกว่าคิวในเวลาแบบนิดนเดียวนะฮะซึ่งตอสุดท้ายแบบ สีส้มกับพลิกล็อกตรงที่ว่าสีเขียวที่ฟอร์มแบบดีมากอะก็มาโดนมังกรโฉบตายหมดนะฮะทำให้แบบสีส้มกับสีชมพูครับผมเป็นผู้ชนะต่อมาคือไอซ์โบดไอซ์โบดเนี่ยที่ผมเลงไว้เนี่ยคือผมเลงจุกุคัตเพราะว่าที่ผมเลงจุกุคัตเพราะว่าคนแรกๆในประเทศไทยที่เล่นไอซ์โบดน่าจะเป็นจุกุคัตนะถ้าผมจําไม่ผิดหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยนะฮะทำให้คิดว่า เออจูกุคัตน่าจะเป็นตัวเต็งครับผมซึ่งคนที่ผมเลงไว้ครับผมก็คือทูฟัตเตอร์ซึ่งเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีนะในการแซงแบบหลายๆสีครับผมสีเหลืองเนี่ยตอนแรกแบบรังบวยมากเลยนะแต่ว่าด้วยพี่ทูอะ่ะไม้สุดท้ายครับผมทําให้สีเหลืองแบบเออขึ้นไปอัดับสีก็นว่าโอเคแต่ที่พีที่สุดคือสีมุเออสีเขียวที่แบบเฮ้ยเขาแทบไม่พลาดเลยเว้ยแล้วก็แบบ เออเข้าที่หนึ่งไปแบบขาดลอยแบบชนะขาดลอยมากๆครับผมคืออึ้งอึ้งมากๆต่อมาก็คือไอเกมตอเกมที่3คือบิวแบทเทิลผมเล่งทีมสีชมพูกับทีมจูคูคัดแล้วก็สีส้มไว้คิดว่าสาทีมนี้น่าจะเป็น3ทีมที่แบบเอ็กซ์เปิดด้านการสร้างเพราะอย่างสีส้มก็ขนาดเล่นเบสวอลทางรอบกระชับม,มีและรอบจริงเขามีการสร้าง ซึ่งสีที่เขาสร้างก็ไม่แย่นะส่วนสีชมพูเขามีอารอนฟิลกับมิสเตอร์ซีลอตไว้อ่อพก็มีเคนเคซี่กับโอเคโอเคไว้สร้างซึ่งผมก็มองว่าตรงเนี้ยคือจุดที่เออน่าจะน่าสนใจกับอีกอันนึงคือจูคูค,คัตทุกคนก็รู้ว่าจูค,คคัตอ่ะคือแบบนักเล่นเอาชีวิตรอดเขาสร้างบ้านสร้างอะไรระบบอะไรแบบเออดีอยู่แล้วอ่ะผมก็เลยมองว่าจูคัตอ่ะคือตัวเต็ง ซึ่งอันนี้พูดเป็นกลางนะครับถ้าผมไม่ได้เชียร์ทีมอะไรผมมองว่าสามทีนี้คือตัวเตง็งซึ่งคนที่ชนะก็คือจุกุคัตนะฮะในสนามที่สามสนามที่สี่ยูเซเนี่ยตอนแรกผมปักใจเชื่อแทบจะร้อยเอร์เซ็นลยแล้วว่าแบบโดนสีน้ําเงินเก็บเก็บเรียบแน่นอนอะ่ะแบบคือทุกคนหลายๆคนก็รู้ว่าสิบสองท่มเนี่ยโหดมากแต่ผมก็เล็งไว้ว่าอีกสีหนึ่งที่น่าจะสู้สีน้ําเงินได้ครับผมคือสีชมพู เทพพิพีสองคนอยู่ด้วยกันเลยด้วยแบบคือพูดง่ายสิบสองท่าเหมือนเพิ่งมาหลังๆอะ่ะแต่ถ้าย้อนไปเมื่อสามปีก่อนหรืออะไรประมาณเนี้ยอโลดฟิลกับมิสเตอร์ซีโร่คือแบบเป็นเทพพิวพีของวงการมายคราประเทศไทยตอนนั้นเลยนะซึ่งผมก็มองว่าเอ้ยน่าจะสู้ได้สูสีกับกันคือสีเขียวคือเหมือนสีเขียวเป็นมามืดของไอ้นี่มากเพราะว่าแบบคือแต่ละเกมอะ่ะสีเขียวทําได้ไม่แย่เลยเว้ยเบนวอ คือแย่ที่สุดของสีเขียวแล้วได้ที่สี่ได้ที่สี่ไอซ์โบล์ก็ได้ที่หนึ่งบิลก็ได้ที่สองซึ่งอันเนี้ยอันสุดท้ายก็ชนะอีกคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสีเขียวถึงชนะนะครับผมคือแบบคุณสมกับการเป็นผู้ชนะมากแบบมามึนมากแนะแต่ผมเองก็แบบยังไม่คิดว่าเออสีเขียวจะทําได้ขนาดนี้นะครับผมก็หวังว่าจะมีรายการแบบนี้ต่อไปอีกนะครับผมในวงการ youtube ไมค้าประเทศไทยครับผม สำหรับใครที่ดราม่าก็เรื่องอะไรก็เรื่องของคุณผมจะไม่ไปว่าเขาว่าเขาก็มีสิทธิคิดเขามีสิทธิ์พูดในส่วนของเขาแต่ผมก็อยากให้กำลังใจทีมงานนะครับผมว่าเฮ้ยสู้ๆครับผมทำครั้งต่อไปมานะครับผมมีพวกผมที่เป็นผู้ชมนะครับผมรอชมผลงานของผู้คุณแล้วก็การได้เห็นมิตรภาพของยูทูบเบอร์ไทยแลนด์คิดดูดีแบบท้าหนึ่งหนึ่งแล้วแบบไม่มีการกุงกัน ได้ได้ยินว่าแบบมีการให้อ p เ l ินทองกันด้วยก็แบบโหแบบนับถือน้ำใจสีเขียวสีม่วงมากเลยนะครับผมก็สำหรับคนที่ชอบครับผมและอยากให้มีการวิเคราะห์อะไรแบบนี้อีกนะครับผมแมชหน้าถ้าสมมติมี UFC Thailand หรือว่า New Gen Esports อื่นๆครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาไล่ไทม์ไลน์แบบนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับผมก็ใครที่ชอบก็กดไลค์ชอบมากกดซับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย